สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชโดนสับทั้งวงการกรณีเบียร์ The Voice ไลฟ์สดเคลียร์ข่าวเช้ามือที่3แฟนชาวบ้านแต่ดันไปพัดพิงถึงพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้ว DM มาชมน่ารักมากและกดหัวใจให้ทำเอาสะดุ้งทั้งวงการงานนี้หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยรับจบว่าเป็นคน DM และกดหัวใจและเปิดใจในหนกระแสของตนเองฟาดกลับแบบจุกๆโชว์แชทข้อความที่คุยกันกับเบียร์ว่าเป็นการคุยกันเรื่องงานไม่มีเรื่องชู้สาวส่วนการกดหัวใจก็เป็นการกดหัวใจตามปกติเพราะก็กดให้คนอื่นเหมือนกันด้านพลอยอัยดาภรรยาของกันตถาวรก็โดนหางเลขไปด้วยก็โพสต์โต้กรณีเบียร์ว่าถ้าสามีไปกดไลค์กดหัวใจให้ใครอย่ามโนคิดไปไกลบางทีเน็ต 5G มันเหลือสวยจริงต้องมีพอเป็นของตัวเองไม่แอบกินของใครล่าสุดแพรรี่ไพวันวรรณบุตรก็มาเอี่ยวด้วยถึงจะไม่ได้มีแฟนหรือสามีเป็นพิธีกรก็เถอะแต่ขอพูดให้สติและถอดบทเรียนดราม่าครั้งนี้ว่าผู้ชายต้องระวังส่วนผู้หญิงก็อย่ามโนผู้ชายเขาไม่ได้มีใจเขาแค่มีเน็ตค่ะจากประเด็นดราม่าผู้ชายคงได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่คิดไปไกลกว่าที่คิดดังนั้นการ DM ก็ดีการกดไลค์ส่งอีโมจิหัวใจไปหาผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องใหญ่โตบางทีผู้ชายอาจไม่คิดแต่ผู้หญิงคิดโดยเฉพาะผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วเวลาส่งข้อความไปหาใครระหว่างผู้หญิงคนนั้นเขาจะคิดมากอาจจะคิดว่าแอบชอบเขาอยู่ก็ได้คิดไปไกลทั้งทีบางทีไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเลยผู้ชายอาจไม่ได้มีใจเขาแค่มีเน็ต IG ไม่ได้ให้กดหัวใจแล้วกดอะไรได้กดไม่ได้นะมันไม่มีปุ่มโกรธเตือนผู้ชายและเตือนผัวดิฉันด้วยอย่าไปเฟรนลี่กับใครมากผู้ชายอาจไม่ได้คิดแต่ผู้หญิงคิดแค่กดหัวใจก็คิดกดหัวใจเท่ากับเยอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผู้หญิงบางคนอาจจะคิดฉะนั้นผู้หญิงบางคนอาจจะคิดไปไกลมองในแง่ร้ายฝากผู้ชายให้ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ฝากถึงเพื่อนสาวอย่ามโนไปไกลเขาไม่ได้มีใจค่ะหญิงเขามีเน็ตและเขาไม่ได้กดให้เราคนเดียวเขากดให้ทุกคนบางทีการกดหัวใจอาจจะเป็นเรื่องของมารยาทการ DM ไปหาอาจเป็นเรื่องของงานหรือเปล่าเขาอาจชื่นชอบแต่อาจไม่ใช่ฐานะชู้สาวก็ลดความมั่นลงบ้างนิดนึง